สบายดีพระเดชพระคุณท่านที่ติดตามรายการเช็คจิกชาแนลเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เวลาตีหาครึ่งพี่น้องเนาะสิไปลาง้อกระทิงสิไปลาง้อกระทิงตัวไผบางคนว่าสิไปลาง้อกระทิงอยู่พาคีมินเนาะมาสู่กินจริงๆแล้วบ่แม่นเนาะสิไปตลาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางคนเสื่อเนาะพี่น้องเนาะว่าสิไปลาง้อกระทิงสำหรับคลิปนี้ก็สิไปซื้อของอยู่ของกินมาสู่บ่าวบ่นำกินเนาะบ่าวบ่นำกับจุดๆๆเนาะเป็นผู้ใดที่เสื่อว่าไปลาง้อกระทิงเดาเด้อพี่น้องเด้อเดาเด้อก็ขอมุขขอบใจนะพี่น้องเนาะสำหรับการทักทายทุกเสียงทุกสายครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นจากเยอรมนีเนาะยุโรปเนาะดีใจเนาะมียุโรปหลายประเทศเนาะมีเยอรมนีมีอังกฤษมีฟินแลนด์เลยนะมีฟินแลนด์เนาะมีเนเธอร์แลนด์เนาะมีฝรั่งเศสอิตาลีเนาะสวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วก็ประเทศนอร์เวย์เนาะเดนมาร์กขอมอบขอบใจเด้อพ่อแม่ๆอยู่ทางยุโรปเนาะส่วนประเทศเอเชียก็มีออสเตรเลียเนาะญี่ปุ่นเกาหลีเป็นทักทายมาแต่เกาหลีก็ขอความขอบใจเด้อฮ่องกงไต้หวันเนาะสิงคโปร์มาเลเซียเนาะส่วนทางอเมริกาก็โอ้ยขอบคุณคนลาวคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนาะที่ส่งข่าวกันเข้ามาบ่ขาดสายลูกเต่าขอขอบใจเนาะทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะพยายามตอบเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้ไปเดินทางนะมีเดี๋ยวสิสอกเวลาตอบให้ได้เด้อพิเศษเนาะขอบคุณคุณแม่เนาะอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเนาะคุณแม่เจนจิราธานดีเนาะวันนี้เพิ่นก็บอกว่าเราได้ไปเฮ็ดกับข้าวสู่กันกินซะเท่านั้นเนาะเพิ่นฝากค่ากับข้าวมาเนาะขอขอบใจแม่เจนหลายๆเด้อขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงเด้อเป็นโฮมโฟโฮมไซให้ลูกเต่าตลอดไปเด้อแม่เจนเด้อขอให้การงานธุรกิจเจริญก้าวหน้าเด้อขอให้มีแต่คนหักคนหอมเด้อคุณแม่เด้อและพิเศษนะพี่น้องเนาะพิเศษขอบอกขอบใจ FC ทางประเทศไทยนะพี่น้องเนาะเพิ่มขึ้นเป็น 67% พี่น้องเนาะดีมกดีใจหลายเนาะFC ไทยบอกว่าจะไล่ตั้งแต่สงขลาพังงาภูเก็ตเนาะทักทายกันเข้ามาเชียงใหม่ลำปางเนาะสมุทรสาครพะเยาแพร่น่านตรดิตเชียงรายลำปางเนาะแล้วก็ร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษก็มีอุบลก็มีจังหวัดสมุทรสาครไรแหละเนาะสมุทรสาครสุรินทร์บุรีรัมย์โอ้ยดีใจขอบใจพี่น้องทางบุรีรัมย์เด้อเนาะบอกขอบใจจะได้กับฝากติดตามลูกเต่าเด้อฝากเอ็นดูสงสารเนาะพวกเขาจะผลิตผลงานให้ทุกท่านได้รับชมเนาะบ่ว่าสิยุ่งสิยากเพิ่นได้ก็สิสร้างสรรค์ผลงานจังซี่ล่ะพี่น้องเนาะเว้าหลายใหญ่ห่างไปเอาไปตลาดนํากันเลยตลาดนี้เป็นตลาดเช้าพี่น้องตลาดเช้าของกินจะหลายเนาะไปนํากันเลยยังมือจีนพี่น้องเนาะบ่าวบุญนำแล้วก็บ่าวBS เนาะแล้วก็น้องนกของเทพแล้วก็จุดๆๆนะพี่น้องเนาะจุดๆๆคนที่เสื้อว่าไปลากระทิงเนาะพี่น้องเดามาเนาะว่าเป็นผู้ใดนะคนที่เสื้อว่าสักจึกจะไปลากระทิงมาให้กินเนาะเมื่อคืนนี้เว้าเรื่องกระทิงเปิดวิดีโอให้เบิ่งว่าสิไปลากระทิงแล้วเป็นกระเสือแถเสื้อว่าพี่น้องตะต้นศาสตร์เนาะไปตลาดนำกันพี่น้องเว
เรียกสีสดๆเนาะเข้าไปแต่เศร้าสีนี่สีนี่งามงามแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็มาหอดตลาดสดนะพี่น้องเนาะตลาดสดนี่จะไปเปิดจังสีทุกมือเลยครับพี่น้องเนาะเปิดจังสีทุกมือเนาะมีของขายหลากหลายที่เป็นสินส่วนหลายที่เป็นกสิกรรมนะพี่น้องเนาะเป็นหอมเป็นมีพี่หนีแพงนะพี่น้องเนาะชาวบ้านปลูกหอมปลูกมีหมากมังกรพี่น้องเอ้ยหมากมังกรนอไม้นะพี่น้องเนาะนอไม้มันเต็มเราดีมันนี่ฝนกับบ่ตกเนาะแต่จะดีค่านี่เหรอค่าเขามีเท่าใช่ป่ะลาบก็ต้องใช้ขาหือคนกำลังคือคืนนะพี่น้องนะคนกำลังมาแค่นี้จะเป็นตลาดผักตลาดมีแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเขาคนไทยเอิ้นว่าผักซีลาวนะผมเข้าใจว่าเพิ่นจะได้จักเอิ้นว่าผักซีลาวนะขิงขิงนี่ก็มีหลายขิงเนาะขิงดำขิงปลาคิงบานเนาะแล้วก็คิงหน่อยคิงใหญ่เลยนี่พี่น้องภาษาบานทานเอิ้นว่าจังไดเนาะภาษาบานข่อยเอิ้นว่าจิหลอเนาะแต่แปลกเนาะพี่น้องเนาะคนทางสยบุรีเพิ่นจะฮ้องว่าจินายเนาะแม่เนาะเนาะว่าอะไรเนาะแม่เนาะบัดทางไต่ใช่ป่ะห้องจิหลอจิหลอมีตุ๋นกับน้ำรุ่นหน่อยว่ารุ่นหน่อยห้องจิงลีดเออที่บ้านรู้ห้องจิงลีดเอออันเที่ยงกันตลอดเลยสื่อจิหลอมากนี่เด้อสื่อตัวนี้หน่อยจีน่าสัญญาบุรีจีน่านะแม่เนาะอันนี้มากลิ่นใหม่นะพี่น้องเนาะมากลิ่นใหม่เห็ดซุปเห็ดยังกระเสียบนะอันนี้ก็ทั้งบ้านคอยห้องหมักซาวเวอร์หมักสู้ทั้งนี้ห้องหมักสู้หมักน้อยไปใส่แดงนี่ดูป่ะเข้าไปดูป่ะเลาะหอมหนึ่งพี่น้องโอ้โหหมักแตงหมักอีแตงหมักอีหลากหลายเลยพี่น้องปีนี้หมักพริกกระแพงพี่น้องกล่องน้อยๆหนึ่งกะอันนี้คือมองคนคล้ายปลาพี่น้องเนาะสยบุรีนี่จะมีน้ำคลองนะพี่น้องเนาะน้ำคลองน้ำห้องน้ำปุ้ยเนาะน้ำนี่จะมีไหลน้ำเนาะน้ำห้องน้ำเฮืองน้ำปุ้ยเนาะพอ
โอ้เป็นตะแสบแต่พี่น้องพี่โอ้ว่ะชื่อนี่ลูกไงต้องมาเหรอคือเหรอขีดเท่าไรนี่50,000ขีด50,000เดี๋ยวถามเมียมากันคือ50เนาะพี่น้องเนาะปิดละลอยอ่ะปิดละลอยตัวนี้ตัวใหญ่นะอันนี้ตัวน้อยอันนี้ที่จะเป็นต่อดินนะพี่น้องเนาะเฮ้ยกระแตแล้วก็มาดูบ้านไปดีพ่อมานวะบุมานฮะบุมานบ่เห็นเจ้ามาเมื่อก่อนเราบ่เห็นเจ้ามาเมื่อก่อนบ่มานะเออขอกลัวมีดูแต่ทุกคนเด็กเป็นน้ำแดงที่เห็นกับเด็กมะนาวแม่อยากได้น้ำตอกน้ำตาลแม่ยังมาเอาหาเลยมาแต่ปักเสพหนูมาขายสบายดีไหมยืดได้ยืดดีมีแห้งด้วยยืดดีมีแห้งเฮ็ดยี่ไส้เดี๋ยวนี้อยู่นี่เห็นพักเห็นพองเป็นเซฟคือเก่าอ่ะบ่เซฟสีมือแสบที่สุดในสยามบุรีแล้วพี่น้องมาเจอกับสาวสวนพี่น้องลำใหญ่คนมาเป็นรถเลยไปตลาดชิงนะกำลังคึกคักมากำลังคึกคืนวันนี้เขาจะมาสำรวจราคาสีน้ำกันนะพี่น้องสุดแล้วนี่เอาซีนบ่เป็นลาบให้น้องให้นุ่งด้วยเจ้าเด้อถ่ายคลิปอยู่ก็ยังเอาตอนหน่อยให้เออเอามันน่ะเลือกเอาเลือกเอาเลือกตามใจนี่ก็ได้เอาได้แล้วเราตับเด้อซอยจูเด้อซอยจูเอาเด้อเด้อเอาเด้อโลโลเด้อโลนี่บ่อยู่ที่หลายคนบ่ทันเท่าไหร่ฝากเอาโลก็เอาโลเครื่องซ่ารวมทั้งหมดเอานี่เสื้อเด้พวกกันไปเนี่ยกระทบเอาเพียก่อนนึงลูกเดียวก่อนถูกเอาเนาะยาเอาอันนึงตีหนึ่งเพื่อซักอันนึงก็พอพี่เด้ดีเรือดเด้ก้นมันเอาเติมเครื่องหนึ่งแบบเออพอละไม่นี่เลือกเอื้องพี่น้องไปกันเด้อป่ะ
โลโลเท่าไรล่ะสินเดี๋ยวนี้โลละแสนสินมูเลยสินมู70เนาะพี่น้องเนาะราคาสินก็ยังคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโลนึง200บาทเนาะสินควายหรือสินง่วงส่วนสินมูก็โลนึง100ปลายบาทเนาะพี่น้องเนาะประมาณ 70,000 100ประมาณ100ประมาณ100 100140เนาะสินมู140พี่น้องเนาะแม่นลงกันเก่าบ่จี้เลยจี้ออกเลยบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเนาะเมื่อว่านี่หมดใหญ่หั่งพี่น้องเอ้ยเนาะหมดใหญ่หั่งนะแปลว่าเบาน้ำเกือบบ่ได้นอนเลยพี่น้องเนาะหมดมาแต่ใส่กับบ่ฮู้เนาะหมดเป็นหมดแดงไส้เข้ามาในเฮือนคนว่าคนไหว้กันอยู่เมื่อคืนนี่ก่อนสิได้นอนเนาะอยากให้พี่น้องได้เห็นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติสวยสดงดงามเนาะฝ่าลังฝนพี่น้องเอ้ยนี่คือธรรมชาติอากาศสดๆเนาะพี่น้องเย็นช้อยว้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนน AC เนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าจังซี่เนาะพี่น้องเนาะอากาศก็สดชื่นเนาะธรรมชาติก็งดงามเนาะพี่น้องเนาะเมืองลาวเฮานี่มันมีปลาหลายนะพี่น้องเนาะปลานี่อันดับ7ของโลกเนาะคันเฮารักษาปลาเฮาได้นะรักษาปลาเฮาได้อันนี้คือสุดยอดเลยเนาะประเทศอื่นเพิ่นมีอีหยังทันสมัยกระซักเนาะแต่ว่าประเทศเฮานี่รักษาปลาเพราะว่าโลกอนาคตน่ะผู้ใดก็โหยหาเหลืองปลาเหลืองธรรมชาติเนาะมันสิกลับคืนเนาะคือคนนั้นต่างประเทศเพิ่นมาพ่อข้าพเจ้านะข้าพเจ้าอธิบายว่าอยู่เมืองลาวน่ะอยากกินซีนกะเครื่องซีนเลยเนาะออกว่าตลาดแต่เช้าก็มาซื้อเนาะบางคนบ่มีกะเขาก็ไปหาหนูหากระแตอยู่ป่าเนาะคันอยากกินปลากับแบกเฮลงน้ําเพิ่นน่ะนะอยากกินนอกะจับกระตาเขาไปในป่าเนาะก็ได้นอได้พักได้มีเนาะคันอยากนะสิว่าจะได้คันอยากกินข้าวแซ่บๆกับไปตักเอาอยู่เหล่ามาซีเลยเพิ่นพี่น้องเนาะคือบ้านเฮานี่มันยังอุดมสมบูรณ์เนาะแต่ว่าก้องกันขามเนาะหลายประเทศเนาะเขาเจ้าว่าเขาเจ้าบ่สามารถกินของสดคือเฮาเป็นยังคือมีโอเมเล็ตเป็นยังคือมีฟรายเอกเป็นยังคือมีสแครมเบิลเอกเนาะย้อนย้อนแบบบางประเทศมันตุนต้องตุนอาหารไว้เนาะพี่น้องเนาะต้องตุนอาหารไว้ย้อนว่าคือบางฤดูกาลนี่มันปลูกผักบ่ได้เด้คนว่านะอากาศหนาวทั้งปีเลยปลูกผักบ่ได้เนาะอยากกินข้าวแซ่บๆนี่เอาไปซีมากินสดๆคือเฮานี่ก็บ่ได้ย้อนว่าหิมะตกหรือว่าสภาพอากาศมันบ่เอื้อยอำนวยเพิ่นเล่าสู่ฟังเด้อบ่แม่นสักจิกเว้าเด้เพิ่นเล่าสู่ฟังเนาะแล้วก็อาหารเช้านี่เป็นยังต้องแบบมีแต่ไข่ทุกมื้อนะย้อนว่าสภาพแวดล้อมเนาะมันบ่เอื้ออำนวยคือว่าแหละเนาะจำเป็นต้องได้กินไข่เนาะแล้วก็ต้องสลับเปลี่ยนเนาะมื้อนี้กินฟรายมื้อหน้ากินสแครมเบิ้ลมื้อหน้ากินโอเมเล็ตเนาะสนั่นเกิดอยู่เมืองลาวเมืองไทยนี่มันโชคดีเลยพี่น้องเนาะอยากกินย่างก็ได้กินเพิ่นว่าเนาะอยากไปเก็บผักอยากปลูกผักหน้าบ้านก็ปลูกได้เนาะอันนี้คือความโชคดีแหละที่ว่าพวกเขาเกิดอยู่ในแผ่นดินลาวแผ่นดินไทยเนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางเมื่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเขาลูกนั่นที่พี่น้องเห็นน่ะเอิ้นว่าพาคิมินเด้อทางล่างบ้านสักจึกเองเนาะเลยพาคิมินไปคือหูตัวสร้างเอิ้นว่าพาสร้างเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเห็นได้มาสัมผัสด้วยตาเนาะข้าพเจ้านี่ลงไหลชัยบุรีเนาะคันมีมื้อหน้ามีโดรนน่ะสิบินโดรนขึ้นให้เบิ่งเนาะว่ามันงดงามซําใดนะพี่น้องเนาะ
รรมศาสตร์ก็คือว่าเลยเนาะมันดึงดูดให้ผู้คนนี้ลงไหลเนาะคือสัญญาบุรีนี้ก็เป็นดินแดนสร้างเด้อพี่น้องเนาะเป็นจังหวัดเดียวหรือว่าเป็นแขวงเดียวเนาะที่อยู่กําฝั่งนี้เนาะส่วนจำปาสักก็ยังแบ่งครึ่งเนาะส่วนสัญญาบุรีแม่นทั้งแผ่นดินสัญญาบุรีแม่นอยู่ฝั่งซ้ายเพิ่นเนาะเฮาเอิ้นว่าฝั่งซ้ายย้อนว่าคนเราจะหันหน้าขึ้นไปทางเหนือหันหน้าขึ้นไปทางเหนือเนาะตามลําแม่น้ําคลองว่าแคนออกเนาะฝั่งนี้แม่นฝั่งซ้ายเนาะพี่น้องเนาะฝั่งเดียวกับประเทศไทยส่วนประเทศลาวนั้นแม่นฝั่งขวาอยู่เมืองลาวนี้มันมี2ฤดูเนาะพี่น้องเนาะเมืองไทยอาจจะมี3ฤดูเนาะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูแล้งเนาะแต่ว่าประเทศลาวเฮามี2ฤดูคือฤดูแล้งและฤดูฝนเนาะส่วนอยู่ต่างประเทศเพิ่นอาจจะมีสปริงซัมเมอร์อีหยังนี่นะเนาะวินเตอร์หรือว่าอีหยังเดี๋ยวบ้านเฮานี่มีแต่ฤดูเดียวเนาะนั่นมีแต่2ฤดูเนาะนั่นก็คือฤดูแล้งและก็ฤดูฝนเดี๋ยวสิจอดรถแป๊บนึงให้พี่น้องได้สัมผัสได้มีความสุขสูบอากาศสูบอากาศอันบริสุทธิ์ไปนํากันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิลงไปถ่ายให้เบิ่งเนาะเป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามอยู่ในทัวร์ทุกมุมโลกเนาะได้เห็นทิวทัศน์บรรยากาศได้เห็นสภาพบ้านเมืองเป็นจังได๋น่าอยู่บ่เนาะเป็นจังได๋ก็คอมเมนต์มาได้เด้อเนาะเดี๋ยวสิปิ่นคอยปิ่นกล่องเนาะอันนี้จะอยู่ทิศเหนือนะพี่น้องเนาะอันนี้แม่น้ําหุ่งเนาะแม่น้ําหุ่งก็จะไหลลงสู่แม่น้ําคลองเนาะเป็นสาขาของแม่น้ําคลองคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ไหลใส่เนาะเพิ่นจะไหลถึง16สาขาเนาะจุดชมวิวมองหันแม่นเพิ่นเอิ้นว่าผู้ทอกเนาะพี่น้องเนาะมีพระพุทธรูปสูง18เมตรเนาะเวลาทานขี่รถมาแต่ลงขบางเข้ามาดินแดนสัญญาบุรีก็จะเห็นวิวผู้ทอกก่อนหมู่เนาะหมอกกำลังปกคลุมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิซูมไปเบิ่งไกลๆให้เบิ่งเนาะแล้วก็ข้ามเขาลูกนั่นไปข้ามผู้ลูกนั่นไปก็จะเป็นหลวงพระบางเนาะนั่นก็คือเมืองน่านนะพี่น้องเนาะถ้าจะหันกล่องมาทางนี้นะพี่น้องเนาะหันกล่องมาทางนี้ท่านจะต้องอุ้ยซึ้งใจเลยพี่น้องเนาะท่านจะต้องซึ้งใจเลยกับบรรยากาศว้าวว้าวเลยเนาะฟ้าขมิ้นเนาะทางลังเฮือนของสักจึกเองเนาะนี่คือฟ้าขมิ้นเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้นี่อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสดีเนาะโอ้ยอยากให้ FC อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มาสัมผัสด้วยตาเนาะหมอกกำลังเลียเนาะเดี๋ยวซูมไปมอมอเนาะหมอกกำลังอันน่ะขึ้นเนาะพี่น้องเนาะปกคลุมซุ่มเย็นเนาะอยู่บ้านขน่อยนะอยู่ทางใต้นะเพิ่นจะว่าหมอกนี้แสดงถึงว่าเข่าเฮานี่กําลังสิออกห่วงเนาะคันหมอกนี่ลงมาเนาะกําลังสิออกห่วงเพราะว่าเป็นหมอกเดือน7เดือน8เนาะสัญญาบุรีนี่คันเฮาแบบบินโดรนขึ้นมุมสูงน่ะจะเห็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นแอ่งกระทะคือกันเนาะพี่น้องเนาะจะมีภูเขาอ้อมรอบตัวเมืองเนาะท่านนี้จะเป็นภาคตะวันออกเนาะพี่น้องเนาะในฝากด้วยออกนี่จะเป็นฝากผักใต้เนาะพี่น้องเห็นผู้สร้างบ่ที่ว่าต้นมะขามมันบังเนาะแต่ว่าหมอกมันบังเนาะอันนี้คือผู้สร้างเนาะพี่น้องเนาะส่วนไปทางนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกเนาะทิศตะวันตกก็จะเป็นเมืองไสยสถานเนาะที่ติดกับอําเภอบ่อเกลืออําเภอเสริมพระเกียรติเนาะติดกับจังหวัดน่านเนาะไปทางนี้นะไปทางนี้ก็ไปทางอุตรดิตถ์เนาะพี่น้องเนาะไปทางนี้อุตรดิตถ์เนาะมีอุตรดิตถ์มีเลยมีเวียงจันทน์ก็ไปทางนี้แหละนะพี่น้องเนาะภูเขาอ้อมหอบนะพี่น้องเนาะเสียดายเนาะหวังว่ามื้อนึงสักจึกสิมีโดรนเนาะมาบินให้พี่ให้น้องมาบินให้พ่อให้แม่ได้เบิ่งเนาะตุ้ยขนาดกูจอยเฮายังนี่ก็คือสภาพตอนเช้านะพี่น้องเนาะวัดบ้านเฮาก็มาตักบาตรเนาะบิณฑบาตเนาะเป็นกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์เนาะเอ้ยนี่ทางล่างบ้านสักจึกเองพี่น้องเนาะทางล่างบ้านสักจึกเองนี่นะทางล่างบ้านสักจึกพี่น้องเป็นจะได้โอ้ยสักจึกคือสิดีใจคันว่ามี FC มายามเนาะ
ดีใจแห้งๆแล้วแหละกันว่ามี FC มายามสกิกซีเฮ็ดซอยจุให้เกณฑ์เนาะอยากให้ FC มายามเด้เนาะได้มีโอกาสมาเล่าเนาะอยากให้ FC เนาะตอนนี้ก็ดีมงดีใจเด้อพี่น้องทางเยอรมันนี่เพิ่มขึ้นเลยทางเยอรมันเพิ่มขึ้นเริ่มมองสะพังเนาะเพิ่นทักทายมาอยู่เยอรมันเด้อเพิ่นว่านะเนาะนอกจากอาจารย์วิรัตแล้วก็อาจารย์ทอมมี่ที่ว่าเพิ่นเป็น FC ตัวยงเนาะแล้วก็ยังมี FC เยอรมันเพิ่นทักทายมาเติมบอกว่าอยู่เยอรมันเด้อนะดีใจหลายเนาะกับเพิ่น FC ไทยที่เพิ่นไปอยู่อเมริกาเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นคนพะเยาเพิ่นไปอยู่อเมริกาเพิ่นก็ทักทายมาเนาะคันว่าอยากให้พี่FC หรือว่าพระเดชพระคุณท่านคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นแล้วท่านบอกเลยว่าจากนั่นจากนี่เนาะเพราะว่าสักจิตก็สิได้ชื่อว่าผู้นี้จากไสจากไสจากไทยจากลาวจากอเมริกาเนาะอันนี้คือบรรยากาศสดๆจากเขื่อนสักจึกเนาะทางทีมงานก็ยังพักข้างในเนาะยังบ่ทันมีไผลุกเถื่อเนาะตอนนี้ก็ยังเสาอยู่นะพี่น้องเนาะเสียงไก่คันเนาะได้ยินเสียงไก่คันว่าสักจึกไปตลาดแต่เสาเนาะอยู่บ้านสักจึกนี้มานั่งอยู่ในย่ามใดล่ะจะบ่อยากลงเนาะพี่น้องเนาะจะสูบบรรยากาศตัวนี้ล่ะคันบรรยากาศตอนแรกก็เห็นปลาซุ่นเนาะไปออได้กลับจากบ้านจากซองเนาะเฮือนเฮามันเฮือน4แยกเนาะมอง4แยกพอดีเนาะพี่น้องเนาะเห็นเพิ่นกลับมาจากบ้านจากซองก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งเนาะโอ้ครูบาเพิ่นมาบิณฑบาตเด้อพี่น้องเนาะเห็นบ่ไอ้จัวมันมาบินทบาทเนาะโอ้ยเสียดายบ่ได้ซื้อยังมาสบายเพิ่นซําเนาะจูลูกสิไปใส่ฮะโอ้ยอย่าเหี่ยวนี่เหี่ยวห้องน้ําบ่ธิดาพาน้องไปเหี่ยวห้องน้ําลูกสักจิกูสึกน่าอายเด้พี่น้องเนาะบ่มีหยังมาใส่บาทซําเนาะเพิ่นก็ย่างมานี้เนาะรายการชักจิกชาแนลเนาะขอบุญขอบคุณขอโหบุญคุณเนาะมายัง FC ทั้งในลาวและต่างประเทศเนาะขอขอบคุณขอบใจหลายเด้อที่ให้เกียรติติดตามรายการชักจิกชาแนลดีๆเสมอมาเนาะขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ชักจิกขอกล่าวคำว่าไปละเด้อพี่น้องเอ้ย